ณเดชเดินไอ้เหี้ยณเดชเดินเฮ้ยอ่ะผมหลับได้ไอ้วางโทรศัพท์ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องไอ้คนหล่อลวงสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงไอ้คนหล่อลวงนะคือตัวผู้กำกับพี่เมธธราธรเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งท่านที่เล่าคอมเมดี้ได้ค่อนข้างอร่อยเอางี้ก่อนนะครับง้างอย่างนี้ก่อนพี่เมธธราธรเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่เล่าคอมเมดี้อร่อยผลงานเด่นๆนะสองผลงานที่พูดปั๊บทุกคนต้องเรื่องแรกคือ ATM เออรักเออร์เรอร์นะครับผมเรื่องที่2 I find thank you love you แย่เพราะฉะนั้นไอ้คนหล่อลวงก็ถูกนำเสนอออกมาในสีสันที่ไม่ต่างกันหนึ่งอย่างที่พี่เมธทำตลอดเวลาคือการ create big idea ให้ได้ก่อนคืองับ big idea สวยๆต้องพูดอย่างนี้นะครับว่า big idea ของพี่เมธเนี่ยมักจะเป็น big idea สวยๆไม่ได้ถึงกับเป็น big idea ที่แบบ perfect เหมือนแบบเวลาเราดูหนังฮอลลีวูดหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมี big idea แบบโอ้โหมึงใช้สมองขนาดไหนในการคิด big idea เหล่านี้ออกมาได้มันไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วบิ๊กไอเดียสวยๆของพี่เมธเนี่ยมักจะอยู่รอบตัวเราพี่เมธมักจะเลือกหยิบสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะเอาขึ้นมาปั้นเป็นบิ๊กไอเดียแล้วเรารู้สึกว่าเออว่าเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่ ATM เออรักเออร์เรอร์และแล้วก็ iFi thank you และมันเป็นเรื่องที่จริงๆเราเจออยู่จริงๆเราเคยเห็นผ่านตาไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามมันเป็นบิ๊กไอเดียที่พอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ไกลเกินตัวนี่หว่าคุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมยิ่งถ้าใครเป็นคนทำหนังนะครับจะรู้สึกได้ว่าเออบิ๊กไอเดียบางครั้งเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัววะแต่ทำไมเราคิดไม่ออกพี่เมธเป็นคนงัดแบบนั้นเนี่ยออกมาได้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงของพี่เมธเพราะฉะนั้นเวลาหนังมันออกมาเนี่ยมันจะมีบิ๊กไอเดียที่พร้อมขายคำว่าบิ๊กไอเดียดีของผมคือมันพร้อมขายพูดมาปั๊บอ้ายคนหล่อลวงเห็นโปสเตอร์โอ้โหเอาจริงๆตัวนักแสดงแม่งก็ขายกันแบบสุดๆแล้วนะนักแสดงนำเป็นณเดชถูกมั้ยนางเอกเป็นใบเฟิร์นเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพี่เผือกพี่แคทริยามีแบงค์ทิติคือนักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างขายความรู้สึกผมเหมือนปีนี้เพิ่งได้ดู GDS เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเองมั้งของปีนะเหมือนแม่งปีนี้มีเรื่องเดียวเองอะแล้วผมรู้สึกว่าพอเป็นตลกคอมเมดี้ปั๊บไอ้เชี่ยถ้าไม่ใช่ผลงานพี่เมธอ่ะพูดตรงนี้เลยนะหาดียากน้อยมากอ่ะที่จะออกมาเป็นคอมเมดี้แล้วดีๆมันขายอ่ะขายได้อยู่แล้วแต่ดีๆอ่ะมันโอยจริงๆเหมือนตอนหนังไทยคอมเมดี้ที่เพิ่งผ่านตาผมเท่าที่จำได้นะก็เป็นเฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อณตอนนั้นเป็น Transformation Film ร่วมกับบริษัท Mango นะครับผมผลิตเฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อขึ้นมาพูดกันตามตรงณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคอมเมดี้ที่ขายเนี่ยมันขายได้แต่ถามว่าดีไหมสำหรับผมคือมันเฉยๆมากเฉยๆจริงๆแต่พอมันเป็นณวันเนี้ยเรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เมธอ่ะเป็นคนที่เล่าคอมเมดี้อร่อยคือเขารู้ว่าไอ้ของธรรมดาธรรมดาอันเนี้ยมันควรอยู่ตรงไหนคอนฟลิกต์ไม่ต้องแรงมากบางครั้งเนี่ยใช้คอนฟลิกต์เบาๆแต่ขยี้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 เออพี่เมธเป็นคนที่ขยี้คอมเมดี้แล้วอร่อยแต่ครั้งเนี้ยผมจะขอบอกว่าตัวพี่แซมสันเออลืมบอกไปหนังเรื่องนี้มีพี่เต๋อชันวิทย์ด้วยนะครับผมซึ่งพี่เต๋อชันวิทย์เนี่ยเล่นเป็นแซมสันแล้วแซมสันเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือฟันเข้าห่างพอฟันเข้าห่างปั๊บเวลาพูดเขาน้ำจะแบบฟิแฟมฟันเองแล้วน้ำลายมันขยี้อยู่นานอ่ะกูจะอ้วกอ่ะอันนี้ผมไม่ชอบเลยผมเป็นคนที่พูดตามตรงนะตลกเข้าใจแต่ทำไมต้องพยายามทำให้มันสกปรกที่สุดโอเคมันคือคอมเมดี้มันเล่นกับการเอาปมด้อยของตัวละครเอาจุดข้อบกพร่องของตัวละครนะครับเอามาขยี้ให้มันเป็นตลกคอมเมดี้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 เอาคอมเมดี้สิวะคอมเมดี้คอมเมดี้คอมเมดี้แล้วแม่งให้พี่แซมสันเนี่ยพ่นน้ำลายอยู่นั่นอ่ะพ่นกันจนผมรู้สึกว่าแว่นออฟตัสเนี่ยแม่งต้องโปรเทคผมได้แน่เลยแว่นที่แข็งแรงอย่างนี้กองแสงสีฟ้าผมว่าก็ต้องกันน้ำลายเข้าตาผมได้เหมือนกันใครสนใจก็ลดร้อยหนึ่งครับคีย์โค้ดแจ้งไปที่ออฟตัสได้เลยขอโทษนะกูเกลียดมากพ่นคือกูจะอ้วก
ป๊อปคอร์นผมซื้อมาผมกินต่อไม่ได้อะผมซื้อป๊อปคอร์นซื้อน้ำมาไม่สามารถดูดต่อได้อีกต่อไปหลังจากที่ตัวละครพี่แซมสันออกมาแล้วอ่ะน้ำกับป๊อปคอร์นผมแดกไม่ได้ต่อไปทิ้งสรุปกูซื้อมาน้ำก็ไม่ได้แดกป๊อปคอร์นก็ไม่ได้แดกเพราะจะอ้วกแดกไม่ลงต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนไม่ชอบตลกแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วตลกเข้าใจแต่ไม่เข้าใจทำไมต้องสกปรกสกปรกตลกยังไงผมไม่เข้าใจถ้าใครเคยดูคลิปหนอนหนังนะมูฟวี่43อ่ะจะรู้ว่าไม่จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะผมนะพวกเราชาวหนอนหนังน่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการเล่นแบบตลกสกปรกอ่ะพูดง่ายๆคือตลกซกมกอ่ะไม่ต้องมาแบบขี้แตกถุยน้ำลายถุยน้ำลายลงกาแฟโอ้พี่ผมไม่กินดีกว่าครับกูจะอ้วกเหี้ยคือผมเข้าไปดูหนังเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้กูขึ้นไส้จะอ้วกอ่ะจริงๆนะไอ้คนหล่อลวงนะพลาดอย่างนึงควรแถมถุงอ้วกให้คนดูด้วยตอนขายตั๋วเป็นกิมมิกไปเลยแถมถุงอ้วกให้คนดูแอะจะได้อ้วกใส่ถุงถ้ามีใครเหมือนผมนะอ้วกอ้วกแตกแฟมฟันฟิตฟอร์ฟไฟฟุตฟักฟุตฟิตฟุ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 ตอยู่นั่นนึกภาพไหมว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งพ่นน้ำลายตั้งแต่ซีนแรกล็อบบี้โรงแรมยันขึ้นไปบนออฟฟิศก็ยังพ่นน้ำลายไม่หยุดไปต่างประเทศกลับมาวิดีโอคอลก็พ่นน้ำลายไม่หยุดไม่หย่อนโอ้โหมันคือเขาขยี้ไอ้พ่นน้ำลายของพี่แซมสันนี่หนักมากหนักจนผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยความรู้สึกกูเหมือนดูหนังแล้วโดนพ่นน้ำลายใส่หน้าตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกว่าผมจะอ้วกเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าซีนเนี้ยไม่ควรถูกขยี้ขนาดนี้ตลกก็ไอ้เหี้ยตลกก็แค่พอประมาณผมแค่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูมันไม่ไหวอ่ะคือจริงๆนะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมไม่ชอบเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยขยี้คล้ายๆกับว่าสร้างตัวละครให้มันมีข้อบกพร่องนะครับผมแล้วขยี้ข้อบกพร่องของตัวละครให้มันเป็นเหมือนมุกตลกมุกเนี่ยถ้ามันแค่พอประมาณผมโอเคถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบตลกที่เล่นสกปรกกันแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะใส่ได้ในฐานะคนดูได้ครับแต่พอประมาณแต่เขาเนี้ยเขาขยี้แบบขี้จนผมรู้สึกว่าขยี้จนมันเกินพอดีอ่ะพอมันเกินพอดีปั๊บขึ้นไส้จะอ้วกป๊อปคอนกับน้ำผมต้องทิ้งเลยผมกินไม่ได้จริงๆนะครับอย่าหาว่าผมโอเวอร์นะแต่ผมเป็นคนดูตลกงี้ไม่ได้อ่ะข้ามเรื่องนี้ไปมาถึงส่วนที่เป็นข้อดีหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังตลกอีกเรื่องที่เดาใจคนดูถูกคำว่าเดาใจคนดูถูกก็คือคนทำหนังคอมเมดี้อ่ะมันเป็นหนังอีกหนึ่งประเภทที่ทำแล้วต้องเดาความรู้สึกคนดูว่าเฮ้ยกูเล่นมุกนี้ไปคนจะตลกไหมมุกนี้ต่อด้วยมุกนี้คนดูรู้สึกอย่างไรหรือเนื้อเรื่องดำเนินไปแบบนี้แบบนี้โดยมีมุกแบบนี้ลายทางเนี่ยมันจะซับพอร์ตกับเรื่องไหมคนดูจะเอนจอยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเดาคนดูและพี่เมธของเราเนี่ยเรื่องมุกนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่เมธไม่เอาอยู่จริงๆตั้งแต่พี่เมธทำATM เออรักเออเลอร์และแล้วก็ M5 Thank you love you แล้วผมมีความรู้สึกว่าพี่เมธเป็นคนที่เข้าใจในมุกตลกอะว่าเฮ้ยมุกนี้คนอยู่ตรงนั้นมุกนั้นคนอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีจืดๆบ้างคือพี่เมธอะหนังของพี่เมธเนี่ยจะชอบมีการประคมมุกเยอะมากนะครับคือขยี้อารมณ์เหมือนกับว่าเล่นไปก่อนเล่นสัก10ตลกสัก2โอเคแล้วซึ่งมันทำให้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีมุกยิบย่อยลายทางอยู่ดีๆก็จะมีการลุกขึ้นมาเต้นกันคือหนังพี่เมธอ่ะมันจะเป็นคอมเมดี้แบบสุดโต่งเลยนะคอมเมดี้จนแม่งแฟนตาซีไปเลยอ่ะอย่างพี่แซมสันน้ำลายเนี่ยก็ซูมเข้าไปแล้วก็เห็นเม็ดน้ำลายแม่งให้เห็นเม็ดน้ำลายอ่ะให้เห็นเม็ดน้ำลายอ่ะมีจุดที่เขาขยี้แบบให้เป็นกิมมิคของเรื่องแบบว่าเวลาจะชนะหรือดีใจก็ตัวละครจะมีฮะอะไรอย่างเงี้ยพี่เมธเขาเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยในเรื่องพวกนี้นะการเอนเตอร์เทนคอมเมดี้ถ้าคุณเป็นสายคอมเมดี้ในฟีลลิ่งแบบ GDS แล้วเนี่ยพี่เมธเป็นผู้กับในสังกัด GDS อีกคนหนึ่งที่ไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยความที่มันเป็นหนังคอมเมดี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันตามมาถ้ามันเป็นคอมเมดี้แบบจ๋าแบบจัดแบบอย่างไอ้คนหล่อลวงครั้งเนี่ยคือคอนฟลิกต์หลายๆอย่างอ่ะมันจะไม่ได้เข้มข้นคือสำหรับผมเนี่ยมองว่าคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นในไอ้คนหล่อลวงเนี่ยเป็นคอนฟลิกต์ที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้มข้นก็ได้แต่ไอ้คำพูดตรงนี้แหละมันจึงเป็นข้อเสียอีกหนึ่งจุดที่ติดตามมา
โดยเรียกไม่ได้ก็คือใครที่ชอบดูหนังที่คอนฟลิกต์มันแข็งแรงกว่าเนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ยแม่งตัวละครไม่ได้ลำบากจริงคุณเคยรู้สึกป่ะตัวละครมันไม่ได้ลำบากจริงอ่ะเอาแค่นี้นะสื่อโปรโมทกระโจงคลึ่มถูกไหมว่าตัวณเดชเป็นมิจฉาชีพแล้วการดำเนินเรื่องอ่ะสำหรับผมนะนางเอกรักณเดชผมงงมากอ่ะสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันคือณเดชกับใบเฟิร์นมันคือโจรกับเหยื่อเลยนะโจรกับเหยื่อที่ไหลกันไปไหลกันไปพอเราดูจบแม่งฟินจิกหมอนเพราะมันคือณเดชกับใบเฟิร์นอารมณ์เหมือนเราดูละครอ่ะอยู่ดีฆาตกรก็ได้กับเหยื่อเอ้าสุดท้ายฆาตกรไปฮันนีมูนกับเหยื่อที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมันจะแบบหลุดหน่อยอ่ะไอ้คนหล่อลวงไปแบบนั้นลองจินตนาการนะว่าไอ้คนหล่อลวงเนี่ยถ้าพระเอกไม่ใช่ณเดชเป็นคนธรรมดาเลยเป็นมิจฉาชีพเป็นพวกต้มตุ๋นธรรมดาแล้วนางเอกก็เป็นคนธรรมดาเช่นกันไม่ใช่ใบเฟิร์นเนี่ยมันก็น่าจะคือสำหรับผมอ่ะแม่งไม่มีทางเลยอ่ะที่แบบไอ้เหี้ยเหยื่อกับมิจฉาชีพมันจะรักกันอ่ะแล้วมันจะแบบขนาดเนี้ยแต่อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนข้อเสียในข้อดีมันเป็นความเก่งของพี่เมธผมว่าพี่เมธแม่งตั้งใจให้เคมีมันดูแบบแปลกๆอ่ะไม่น่าจะเข้ากันได้แต่แม่งจบเรื่องทุกคนจะรักมันผมว่าพี่เมธน่าจะมีมายด์เซตแบบนี้อยู่กับการครีเอทเรื่องไอ้คนหล่อลวงนะครับถ้าใครไปดูมาแล้วจะรู้สึกได้ว่าถ้าเรามองในความเป็นจริงอ่ะ2คนนี้ไม่มีทางรักกันได้ไม่มีทางไม่ให้ตายเถอะไม่มีทางแน่นอนแต่พี่เมธแกจับณเดชมาเป็นผู้ร้ายเป็นโจรแล้วตัวใบเฟิร์นเป็นเหยื่อแล้วค่อยๆปรับให้รักกันรักกันถึงแม้ว่าหลายๆครั้งมันจะมีแบบเฮ้ยเอาจริงมึงหลงเสน่ห์โจรเหรอเฮ้ยมึงรักกับโจรนะเอาจริงมึงรักกับโจรนะแต่พี่เมธเขาขยี้เขามีเป้าหมายของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะไปถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาจะขยี้ยังไงก็ได้ให้หนังเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้แล้วผมมองว่ามันไปถึงครับมันไปถึงแม้ว่าตลอดทางเราจะมีความรู้สึกว่า what the fuck แบบเชี่ยแบบมันได้ด้วยเหรอตลอดเวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประหนึ่งว่าตัวละครทุกตัวมันสามารถสร้างเหตุการณ์ที่ไอ้เหี้ย1ในล้านน่ะต้อง1ในล้านเท่านั้นน่ะถึงจะเกิดขึ้นได้อ่ะแม่งก็มาเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยเหตุการณ์ทุกอย่างจะบังเอิญพอดีไปหมดมันช่างพอดีอุดเป๊ะไปหมดโอ้โหผมถึงบอกว่าหนังคอมเมดี้ถ้ามันไปสุดโต่งขนาดเนี้ยตัวคอนฟลิกต์หรือปมปัญหามันจะเบาบางหน่อยไอ้ความเข้มข้นของคอนฟลิกต์เนี่ยผมเชื่อว่าคนดูน่าจะไม่ได้ใส่ใจมันแล้วเพราะหนังเรื่องนี้เน้นขายดาราหนักจริงๆหนังเรื่องนี้ใช้พลังดาราในการช่วยดึงดูดกับตัวภาพยนตร์ค่อนข้างหนักนะครับผมอย่างที่ผมไล่ชื่อไปนะครับมีณเดชน์มีใบเฟิร์นมีพี่เผือกมีพี่เต๋อด้วยนะครับมีแบงค์ทิติดึงดูดคนเข้าไปดูแน่นอนทุกคนมีกลุ่มแฟนคลับชัดเจนครับมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้ไอ้คนหล่อลวงเนี่ยน่าดูมากขึ้นพี่เมธคงน่าจะต้องการที่จะทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือจับตัวละครที่มันแบบไม่น่าจะเข้ากันได้แล้วจับดาราที่มีกลุ่มแฟนคลับที่หนาแน่นขนาดนี้มาสวมในตัวละครเหล่านี้พอเอาตัวละครที่มันดังเป็นดาราที่ทุกคนรักคนชอบเนี่ยมาสวมอยู่ในตัวละครที่มันแบบไอ้เหี้ยไม่น่าจะรักกันได้แน่ๆนึกภาพว่าเอาฆาตกรโรคจิตอะหลงรักกับเหยื่อที่ตัวเองกำลังจะฆ่าแล้วอยู่ดีๆก็เล่าให้รักกันเฉยอะไรเงี้ยแล้วตัวละครเหล่านี้มันเป็นดาราที่คุณรักมันเป็นดาราที่คุณชอบอ่ะสำหรับผมอ่ะมันจะเกิดอารมณ์อย่างนึงคือไอ้เหี้ยเราก็อยากเห็นเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะณเดชกับใบเฟิร์นแม่งจะรักกันได้ยังไงวะทั้งคู่จะไปเจออะไรที่มัน what the fuck บ้างไอ้ความ what the fuck ในสถานการณ์ที่มันไม่เค้าเรียกสมเหตุสมผลเหล่านี้มันเลยเป็นคอนฟลิกต์เบาๆคอนฟลิกต์ที่ไม่ได้รุนแรงแต่สิ่งที่มันซัพพอร์ตอยู่คือมันซัพพอร์ตความสัมพันธ์ของตัวละครแต่อีกอย่างที่ผมว่าแม่งไม่น่าจะเข้ากันได้คือกรอบแว่นที่แข็งแรงแบบนี้นะครับใน Optus Zero เนี่ยแม่งมาอยู่กับเลนกองแสงที่แม่งกองแสงสีฟ้าเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าเข้ากันได้แต่เฮ้ยมันเข้ากันได้แบบแปลกๆใครสนใจก็ลด101ครับคีย์โค้ดแจ้งไปที่ Optus ได้เลย ถ้าใครดูคอมเมดี้ GDS นะ1อย่างมันจะมีคือเรื่องความสัมพันธ์พระนางเนี่ยมันจะถูกขยี้หนักมากนะครับแล้วพูดตามตรงนะไอ้คนหล่อลวงเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนอกจากมันคือโรแมนติกคอมเมดี้แบบ GDS ที่พวกเราคิดถึงผมพูดแค่นี้พอ
เชื่อถ้าใครเป็นคอ GDS นะจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหไอ้เหี้ยพี่เมธผลงานที่ผ่านมาก็ ATM นะมีแตงไอ้ไฟแตงกิ้วเลิฟยูแต่จริงผมชอบ ATM มากกว่านะครับ ATM มาเออแล้วกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันสีสันเดียวกันท่วงท่าลีลาเดียวกันจังหวะการบิ้วอัพซูมเข้าซูมออกนู่นนี่เหมือนกันเหมือนกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยชอบ ATM เออรักเออร์เลอร์ใครที่เคยชอบ i5 thank you love youก็น่าจะชอบไอ้คนหล่อลวงได้ไม่ยากเลยนี่ขอเมาส์นิดนึงนะผมไปดูในโรงรอบ 4:20 นะครับเมเจอร์ซีเพ็กราชโยธินคนเต็มเลย 80% ของโรงคือผู้หญิงที่ผมมั่นใจขนาดนี้เพราะว่าตลอดเวลาณเดชน์เดินณเดชน์เดินไอ้เหี้ยณเดชน์เดินไอ้มึงนี่ณเดชน์แม่งทำตัวเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์โอ้ยได้ไงณเดชวางโทรศัพท์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ตลอดเวลาเลยยิ่งถ้าเป็นตอนณเดชเล่นมุกหรือตอนณเดชเข้ากับใบเฟิร์นอ่ะมันก็จะมีแบบหรือไม่ก็แบบเข้ากับใบเฟิร์นก็จะหุย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 ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเมาคือทุกคนเอนจอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบผลงานพี่เมธนะครับเคยสัมผัสผลงานพี่เมธมาแล้วอย่าง i5 thank you love you หรือว่าATM เออรักเออเลอสีสันเหมือนกันครับมาในท่วงท่าลีลาเดียวกันนะครับผมและดูได้เพลินๆด้วยขนาดผมมีจุดที่ไม่ชอบเยอะนะผมยังรู้สึกว่าดูได้เพลินๆเรื่อยๆสรุปนะครับคือเนื้อเรื่องสำหรับผมคืออ่อนมากจริงๆเป็นธรรมดาของหนังคอมเมดี้อยู่แล้วนะที่เนื้อเรื่องมันจะไม่ได้อะไรมากอ่ะพี่เมธเขาหยิบยกสิ่งที่มันคลีเช่สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วในสังคมนี่แหละหยิบมาบิดนะครับบิดเล่าให้มันดูอร่อยและน่าดูมากขึ้นนะครับผมเขาก็ใส่เนี่ยความ what the fuck ความไม่สมเหตุสมผลตรงเนี้ยทำให้มันดูแบบสะดุดแบบน่าสนใจนะทำให้มันสะดุดความคิดเราแล้วมันก็ดูน่าสนใจนะครับซึ่งมันก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆแต่อย่างนั้นแหละอย่างที่ผมบอกคือถ้ามองว่าเนื้อเรื่องอะมันเป็นอย่างไรก็คือมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เล่าตรงๆทื่อๆทุกอย่างก็มองเห็นทุกอย่างที่เล่าคือสิ่งที่เห็นเลยผมก็รู้สึกว่าไอ้ส่วนเนื้อเรื่องของผมจืดๆมากเลยผมสนุกกับดาราอย่างเดียวเลยนะไอ้คนหล่อลวงนะผมสนุกกับดาราที่ออกมาเล่นที่ออกมาอะไรพี่เผือกแม่งทำนู่นทำนี่บ้าบอณเดชทำนี่นั่นนี่นั่นหยอกล้อกันกับใบเฟิร์นนะครับแล้วก็จะมีพี่แหม่มแคทยาอิงลิชก็เล่นได้ดีเป็นคุณครูไปดูเองแล้วกันนะครับผมมีแบงค์ทิติก็เล่นดีตัวละครหลักๆทุกตัวเล่นได้ดีนะครับผมจะว่าไปหนังทั้งเรื่องอ่ะตัวละครหลักๆมีอยู่ประมาณนี้เองแล้วโลเคชั่นเหมือนจะหลากหลายนะแต่ถ้าเรามองดีๆเราจะนับได้เลยมันมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ที่โดยประมาณนะผมจำไม่ได้แต่ว่าเราจะนับได้อะว่ามันมีอ๋อมีที่นี่มันค่อนข้างที่จะควบคุมและจำกัดโลเคชั่นให้อยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้โดดเด่นที่พลังดาราและงานโปรดักชั่นในแบบของ GDS ที่ผมว่าซื้อใจคนไทยได้แต่คะแนนที่หนอนหนังจะให้ไอ้คนหล่อลวงคือ 6.5 คะแนนถ้า5คะแนนคือเฉยๆกลางๆเนี่ยไอ้คนหล่อลวงเนี่ยไม่ได้เฉยๆสำหรับผมไอ้คนหล่อลวงตลกครับมีเคมีตลกที่ใช้ได้นะครับผมแต่ที่เหลือมันไม่ดีเลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมุกสกปรกผมเกลียดมากผมเป็นคนที่เกลียดมุกสกปรกเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยและผมมองว่าพ่นน้ำลายกันทำไมอยู่ตั้งพักใหญ่อ่ะพ่นน้ำลายอ่ะกันอยู่พักใหญ่อ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมส่วนตัวผมไม่ตลกกับมุกแบบพ่นน้ำลายขี้ราดอะไรอย่างเงี้ยผมจะอ้วกนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ไปดูมาแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมคอมเมนต์ได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงเห็นเหมือนผมไม่เห็นเหมือนผมอย่างไรพูดได้ครับพูดกันได้เลยนะครับคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันทุกเรื่องนะครับผมเราสามารถเห็นต่างกันได้แต่พูดคุยแชร์กันแชร์กันว่าเอ้ยมันเฮ้ยสิ่งที่ผมรู้สึกพี่รู้สึกชอบตรงนี้แต่ผมไม่ชอบตรงนั้นบางคนก็แบบเอ้ยน้ำเล่นน้ำลายก็ตลกดีนะผมก็ชอบนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ครับไม่มีปัญหาสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากแว่นออฟตัสซีโร่นะครับแว่นที่แข็งแรงทนทานครับและกองแสงสีฟ้านะครับใครสนใจก็ทักไปที่ออฟตัสนะครับแล้วก็แจ้งโค้ดลด100บาทโค้ดตามด้านล่างเลย World Movies นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะ
ดีจะเหี้ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดี